กล่าวสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสัญญาสาวบ้านป่านะจ๊ะทุกคนขาก็วันนี้สัญญาพามากินขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องคนขาก็ถ้าใครสนใจปลานะคะทุกคนปลาส่งเครื่องก็ทักได้มีอยู่นะคะทุกคนขาปลาส่งเครื่องมีอยู่นะจ๊ะทุกคนทักได้เลยค่ะเดี๋ยวสัญญาใส่ LINE ไว้ล่างด้านล่างคลิปนะคะทุกคนต้องข้อความเนาะก็ยังขายเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะนี่น้ำยาปลาปอกสัญญาทำเองอร่อยมากพี่น้องเอ้ยนี่เห็นไหมปลากระป๋องแบบน้ำยาป่าปลากระป๋องนะคะทำเองก็มีผักนะฮะก็มีผักเอ่ยอะไรนะลูกอ่อนต้นอ่อนสายบัวนะคะมีต้นอ่อนสายบัวค่ะทุกคนค่ะก็มีผักลินฟ้านะคะจะแกล้งกับลินฟ้าวันนี้ก็ประกาศเขียวค่ะทุกคนมาจากใส่นิดหน่อยนะคะทุกคนมานี่มีตะไคร้ค่ะนี่ตะไคร้ใบมะกรูดมาค่ะนี่มันแซ่บพี่น้องของอร่อยเลยนี่นี่คนต้มเครื่องกระชายกระเทียมหัวหอมตะไคร้เอามาโขลกแล้วก็ตัดยาก็เอาปลากระป๋องใส่มาโขลกโขลกเสร็จเอาไปผัดนะคะค่ะเอาไปผัดผัดเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำที่เราต้มหอมหอมยั่วมากนะไทยดินฟ้ามาจากพี่น้องสะใจเลย
ากาศวันนี้นะครับแดดออกจะได้ได้ตากผ้าไงวันนี้หลายวันแล้วเป็นอาทิตย์เลยไม่ได้ซักผ้าตากผ้าเลยฝนจะตกยังไงต้นอ่อนสายบัวหั่นบ้านๆไงแบบว่าผักบ้านๆเนาะอร่อยมากนะครับทุกคนค่ะถ้าทำแบบบ้านน้ำพริกหล่นนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยกินไม่หยุดเลยถ้าทำหล่นเนี่ยข้าวหมดเป็นหม้อลินฟ้าโอ้ยข้าอ่อนหวานหวานมะกรูดแก่โอ้ยแซ่บมากโปรดของโปรดเลยอ่ะมีไร้บ้านเราอ่ะก็มีของป่าของบ้านๆผักแซ่บปลอดสารพิษคนใส่กระชายเยอะๆทำโตๆเนาะอ
หินฟ้าเป็นยานะหินฟ้าเนี่ยสักใจสงบนะคะไม่ใช่ว่าสงบอยู่ใต้น้ำไงแต่อร่อยใช่คืนมากอร่อยเชื่อไหมเพราะได้กินข้าวกล้องอย่างเงี้ยมันอร่อยนะคะทุกคนค่ะนี่เรื่องจริงเหมือนมีคนดูเราเหมือนมีคนกินข้าวพร้อมเราอย่างเงี้ยมันทำให้เรากินได้เยอะนะเกินอาหารในเรื่องจริงนะเพราะว่ามันไม่ใช่การแสดงอะไรนะจริงๆอร่อยจริงๆถ้าไม่อร่อยก็ไม่น่ามานั่งกินอย่างนี้หรอกจริงนะทุกคนแบบคนๆนะทางรากกินทางรากครับพี่น้องนะคะ
นะจ๊ะมานี่กินฟ้าแซ่บโอเคจ้าพี่น้องอิ่มสุดแรกจากก่อนนะครับทุกคนขาอย่าลืมนะคะอุดหนุนช่วยอุดหนุนสัญญาด้วยนะทุกคนขาโอเคการเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้สัญญาด้วยค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า